กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงแกะซึ่งอายุยังน้อยผู้หนึ่งทำการดูแลฝูงแกะของเขาอยู่ที่เชิงเขาใกล้กับป่าทึบเขารู้สึกค่อนข้างจะเหงาใจอยู่ตลอดวันดังนั้นเขาจึงคิดแผนการขึ้นอย่างหนึ่งซึ่งแผนการนี้จะช่วยให้เขามีเพื่อนแก้เหงาและก็มีความสนุกคืนเครงขึ้นมาได้บ้างเขาจึงรีบวิ่งไปยังหมู่บ้านพร้อมกับร้องขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วช่วยด้วยฝ่ายพวกชาวบ้านก็ออกมาหาเขาเพื่อมาช่วยเหลือและบางคนก็อยู่ด้วยกับเขาเป็นเวลานานด้วยเหตุนี้ทำให้เด็กเลี้ยงแกะคนนั้นพอใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปดังนั้นในอีกไม่กี่วันต่อมาเขาจึงเล่นตลกเหมือนเดิมอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็อีกนั่นแหละที่ชาวบ้านนั้นได้ออกมาเพื่อจะช่วยเหลือเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานนักก็มีหมาป่าตัวหนึ่งได้ออกมาจากในป่าจริงๆแล้วก็เริ่มรบกวนฝูงแกะพวกนั้นและแน่นอนเด็กคนนั้นก็ยังกู่ร้องออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าออกมาแล้วช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วโดยร้องดังยิ่งกว่าคราวก่อนเสียอีกแต่คราวนี้พวกชาวบ้านซึ่งถูกหลอกมา2ครั้งต่างก็คิดว่าเด็กคนนั้นกำลังหลอกลวงพวกตนอีกด้วยเหตุนี้หมาป่าจึงได้สุกน้ำสำราญที่ได้กินอาหารอร่อยถูกปากจากฝูงแกะของเด็กคนนั้นนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบกล่าวเท็จเป็นประจำจะไม่ได้รับความเชื่อใจใดๆอีกถึงแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามก็ฝึกภาพประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ได้นะครับก็ถ้าใครชอบให้ผมเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็ส่งเรื่องมาให้เล่าได้นะฮะจะพยายามนะครับขอบคุณมากครับเสียงหลงยาก